สวัสดีค่ะท่านอาจารย์แล้วก็ผู้เข้าร่วมฟังทุกท่านนะคะพิริวรรณพรประสิทธิ์ค่ะจากคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็จะมานำเสนอทุนที่ได้จากสวทช.นะคะเกี่ยวกับการนำยางธรรมชาติหรือว่ายางพารามาใส่ในวัสดุปูนซีเมนต์เพื่อทำเป็นวัสดุปูนปั้นนะคะที่มาของปัญหาก็คือได้รับการติดต่อจากบ้านจังนักนะคะก็คือท่านสลาเพชรนะคะเขาบอกว่าเขาทำช้างปูนปั้นซึ่งมีขนาดใหญ่ปัญหาของเขาก็คือเวลาเขาขนย้ายเนี่ยเขาคิดตามขนาดแล้วก็น้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นยิ่งน้ำหนักเยอะค่าขนเนี่ยมันจะแพงกว่าค่าช้างอีกจริงๆแบบค่าช้างอาจจะตัว 50,000 ค่าขนก็อาจจะ 50,000 เหมือนกันเขาก็เลยมาขอคำปรึกษาว่าถ้าเกิดเขาจะอยากใช้ยางพาราซึ่งมันมีอยู่ในภาคเหนือเนี่ยมาช่วยทำให้ปูนปั้นของเขามีน้ำหนักลดลงอ่ะจะทำได้ไหมนะคะทางเราก็เลยลองทดลองดูนะคะโดยที่น้ำยางพาราที่ใช้เนี่ยปกติมันจะมีอยู่หลักๆจะมี2เกรดก็คือเกรดที่ใช้แอมโมเนียปริมาณต่ำกับเกรดที่ใช้แอมโมเนียปริมาณสูงด้วยปูนซีเมนต์เนี่ยเขาจะการแข็งตัวหรือปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องกับการไฮเดรชันเนี่ยมันจะมีผลต่อมันขึ้นอยู่กับค่าความเป็นกรดด่างด้วยนะคะดังนั้นตัวที่เราเลือกใช้ก็เลยจะเป็นตัวโลแอมโมเนียก็คือใช้แอมโมเนียปริมาณต่ำจะดีกว่านะคะต่อมาเราก็ลองมาใช้ผสมกับปูนซีเมนต์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันจะจับตัวเป็นก้อนๆนะคะมีการด้วยคุณสมบัติของยางพาราก็คือเขาจะรักกันเองเขาจะชอบยึดกันเองเขาจะไม่ค่อยยุ่งกับใครดังนั้นสิ่งที่เราต้องใส่เพิ่มเติมลงไปนะคะก็คือตัวที่เรียกว่าเซอร์ฟักแตนหรือว่าสารลดแรงตึงผิวซึ่งสารลดแรงตึงผิวในปัจจุบันก็จะมีอยู่4ชนิดนะคะมีประจุบวกประจุลบมีประจุบวกกับลบรวมกันแล้วก็ชนิดไม่มีประจุนะคะตัวที่เราเลือกใช้ก็คือชนิดที่ไม่มีประจุนะคะเพราะว่าเราไม่ต้องการให้มันไปยุ่งเกี่ยวกับปฏิกิริยาไฮเดรชันเมื่อสักครู่ก็คือปฏิกิริยาที่ปูนซีเมนต์มันแข็งตัวนะคะมันจะเมื่อสักครู่จากสมการจะเห็นว่ามันมีเขาเรียกอะไรปฏิกิริยาทางเคมีซึ่งเกี่ยวข้องกับประจุด้วยนะคะตัวที่เราเลือกใช้ก็เลยจะเป็นตัว NP7 กับ NP9 ซึ่งจากสูตรโครงสร้างตัวนี้มันจะคล้ายๆโพลิเมอร์นิดนึงแล้วมันก็จะมีหมู่ที่เรียกว่าเป็นเอทิลีนออกไซด์ก็คือหมู่ตัว O มันไม่มีมันตัว O ข้างบนนะคะแล้วก็เราจะแวรี่ชนิดก็คือ NP7 ก็จะมีตัวเอทิลีนออกไซด์หรือตัวออกซิเจนเนี่ย7โมเลกุล NP9 ก็จะมี9โมเลกุลอีกตัวนึงที่เราเลือกใช้ก็คือทางอาจารย์จากคณะวิศวะที่มช.เขาแนะนำเป็นโซเดียมซิลิเกตนะคะเพราะว่าเขาใช้ตัวนี้ในการไปผสมกับดินเพื่อทำบ้านดินเพื่อกันน้ำซึมเข้านะคะเขาก็เลยแนะนำมาว่าอาจารย์ลองใช้ตัวนี้สิที่สามารถเอาไปกระจายน้ำยางได้นะคะดังนั้นการทดลองนะคะก็เลยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการให้ปูนซีเมนต์เนี่ยผสมกับน้ำยางพาราได้แล้วก็ทำให้ปูนซีเมนต์ที่ได้มีน้ำหนักเบานะคะแล้วก็น้ำยางพาราเนี่ยจะต้องมีการผสมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุนะคะแล้วก็ต้องการให้ลดส่วนผสมปูนลงได้ 10% แล้วก็ลดน้ำหนักโดยรวมได้ไม่น้อยกว่า 10% นะคะตรงนี้เราก็เลยแวรี่สูตรนะคะจากแกนข้างบนนะคะจะเห็นได้ว่าเราจะฟิกปริมาณซีเมนต์กับทรายไว้ก็คือสูตรคอนโทรลเนี่ยเราไปที่บ้านจังนักเลยเพื่อไปดูว่าช่างเขาผสมกันด้วยอัตราส่วนเท่าไหร่นะคะความนิ่มความเหลวของปูนสดเนี่ยเท่าไหร่เราก็พยายามปรับอัตราส่วนปริมาณน้ำให้เท่ากับที่ช่างใช้เพื่อที่ว่าเวลาช่างเอาไปใช้เขาก็จะได้ใช้งานได้สะดวกขึ้นนะคะโดยที่สิ่งที่เราแปรปริมาณก็คือปริมาณแล้วก็ชนิดของตัวสารลดแรงตึงผิวนั่นเองค่ะวิธีการทดลองนะคะเวลาเราเตรียมเนี่ยเราจะไม่ผสมเหมือนที่ผสมเขาผสมปูนนะคะเราก็จะต้องแยกฝั่งที่เป็นของเหลวก่อนกับของแข็งนะคะของเหลวเราก็จะผสมน้ำยางกับตัวสารลดแรงตึงผิวไว้ก่อน
นะคะหลังจากนั้นค่อยมาผสมกับทรายแล้วก็ซีเมนต์ที่ผสมกันไว้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็จะทำการทดสอบที่เป็นคอนกรีตสดนะคะตามมาตรฐานทุกประการนะคะแล้วก็ทดสอบเวลาในการแข็งตัวเพื่อจะดูว่ามันมีผลไหมนะคะหลังจากนั้นก็ไปทดสอบความแข็งแรงของชิ้นงานที่เตรียมได้ชิ้นงานเราจะแช่ในน้ำปูนประมาณ28วันก่อนไปทดสอบนะคะสิ่งที่พบนะคะก็คือเวลาในการแข็งตัวหรือว่า setting time เนี่ยปูนที่ใส่ยางพาราจะมีเวลาในการแข็งตัวนานกว่าปูนที่ไม่ได้ใส่น้ำยางพารานะคะนั่นก็คือยางพาราจะไปตุจะมันจะเป็นตัวที่ไปหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชันข้อดีก็คือช่างปูนสามารถทำลายได้ใช้เวลานานขึ้นนะคะต่อมาการแผ่นะคะจะเห็นได้ว่าที่ปริมาณประมาณ 2% ของสารลดแรงตึงผิวทุกตัวเนี่ยจะมีช่วงการแผ่หรือว่าการไหลเนี่ยใกล้ๆกับตัวคอนโทรลซึ่งหมายถึงว่าเราพยายามควบคุมให้การไหลแผ่ของปูนซีเมนต์ที่เราเตรียมได้เนี่ยใกล้เคียงกับตัววัดตัวคอนโทรลก็คือตัวที่ไม่ใส่น้ำยางนะคะต่อมาก็คือความทนทานต่อแรงกดอัดนะคะจะเห็นได้ว่าทุกตัวจะน้อยกว่าคอนโทรลซึ่งตรงนี้เกิดจากเวลาที่เราใส่สารลดแรงตึงผิวเนี่ยมันจะเกิดฟองอากาศภายในปูนซีเมนต์นะคะข้อดีก็คือมันเบาลงแต่ข้อเสียที่ตามมาแน่ๆคือพอมันเกิดเป็นรูปูนข้างในการรับแรงกดก็จะน้อยลงนะคะต่อมาความหนาแน่นคือถ้าดูตรงนี้ก็จะเห็นว่ามันลดลงนะแต่ลดลงนิดหน่อยนะคะซึ่งตัวที่มันลดตัวที่ลดเยอะที่สุดก็จะเป็นตัว NP9 ประมาณ 4% แต่การรับแรงก็จะน้อยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเรามาดูรูพุนข้างในจะเห็นได้ว่ายิ่งเราใส่ปริมาณสารลดแรงตึงผิวมากขึ้นรูพุนก็จะมากขึ้นนะคะตรงนี้เราจะให้ดูตรงรูป H กับ I นะคะจะเห็นได้ว่าปกติถ้าในปฏิกิริยาไฮเดรชันมันจะเกิดแคลเซียมไฮดรอกไซด์แต่ในกรณีที่ใส่โซเดียมซิลิเกตลงไปเนี่ยมันไปทำปฏิกิริยาอื่นทำให้แคลเซียมไฮดรอกไซด์ลดลงตรงนี้การรับแรงของโซเดียมไฮดรอกโซเดียมซิลิเกตก็จะน้อยกว่าคนอื่นด้วยนะคะสรุปผลงานวิจัยนะคะที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะลดน้ำหนักปูลงได้มากกว่า 10% มันก็จะมีหลายสูตรที่เตรียมได้นะคะแล้วก็ถ้าเอาไปทำปูนปั้นจริงๆมันจะต้องน้อยกว่าช้างปกติช้างปริมาณปกติด้วยซึ่งจากที่เราเอาไปชั่งน้ำหนักดูก็ลดได้ 28.3% นะคะจากผลการรับแรงอัดเราพบว่าเราเลือกใช้ NP7 ที่ปริมาณ 2% มานะคะแล้วก็เราก็ลองไปทำปูนปั้นจริงๆไปที่บ้านจางนักนะคะทางบ้านจางนักก็อนุเคราะห์ทำโครงช้างให้เราเป็นเหล็กนะคะแล้วก็เราก็ทำการสร้างขั้นตอนก็เรามีโครงเหล็กเรามีเอาปูนไปแปะตามโครงสร้างนะคะแล้วก็แต่งลายแล้วก็ลงสีนะคะทั้งหมดนี้ส่งนักศึกษาปตรี2คนไปช่วยใช้เวลาจนตั้งแต่ต้นจนจบยังไม่ลงสีนะคะลงลายเสร็จเนี่ยประมาณ15วันนะคะแต่ว่าลงสีเนี่ยเขาลงไม่ได้เพราะว่าฝนตกช่วงนั้นฤดูฝนมาน้ำหลากก็เลยต้องรอไปก่อนนะคะโอเคข้อดีของการใช้ยางพาราในงานปูนปั้นก็คือปูนมันจะมีลักษณะนิ่มในช่วงที่ยังไม่ได้ลงสีนะคะก็คือช่างก็ยังมีเวลาแต่งลายให้นานขึ้นก็คือถ้าเป็นปูนปกติเนี่ยเราจะเอาสิวไปเคาะที่ปูนแข็งเนี่ยมันจะล้าวเลยนะคะแต่ไอ้ปูนที่ใส่ยางเนี่ยมันจะยังทำลายได้อยู่นะคะแต่ลวดลายก็ยังเหมือนปกติซึ่งมีตัวโชว์อยู่ที่บูธนะคะข้อด้อยก็คือช่างว่ามีกลิ่นยางแต่ด้วยส่วนตัวไปก็เกือบ15วันที่ไปนี่ก็ไปด้วยเกือบทุกวันก็ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเราชินก็ได้นะคะแล้วก็
เขาเรียกอะไรลำดับการทำงานมันจะเปลี่ยนช่างก็จะไม่คุ้นเคยนะคะก็คือเพราะว่ามันปฏิกิริยามันหน่วงไปแทนที่เขาจะหยุดได้เขาพัก1วันแล้วอีกวันมาแต่งลายปรากฏมันต้องพักไป2วันถึงจะแต่งลายได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยไม่ยอมจะเปลี่ยนนะคะก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเหมือนกันก็ท้ายตรงนี้ขอโทษค่ะตรงนี้ก็เลยคิดว่าการรับแรงที่มันน้อยที่มันต่ำเนี่ยเราอาจจะต้องใส่สารอะไรบางตัวลงไปเพิ่มเพื่อให้การรับแรงมันเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องคำนึงถึงน้ำหนักที่วัตถุประสงค์หลักของเราว่าเรายังต้องการความเบาของตัวช้างอยู่นะคะก็น้ำยางพาราก็ยังคิดว่ามันน่ายังปรับได้ที่ให้มันเพิ่มขึ้นได้อีกนะคะโอเคตรงนี้ก็ต้องขอบคุณสวทช.ภาคเหนือที่กรุณาให้ทุนนะคะแล้วก็ขอบคุณบ้านจังนักที่สนับสนุนทุกอย่างในการไปส่งนักศึกษาไปช่วยทำนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนักศึกษาสองท่านนี้เป็นอย่างมากนะคะชื่อนายปัทวีแล้วก็นายอาทิตย์นะคะตอนนี้ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณอาจารย์นะครับผมนะฮะก็ได้เห็นเรื่องราวของนะครับปูนซีเมนต์ตรงนี้นะครับหากท่านได้มีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะตรงนี้บ้างครับเชิญเลยครับมีไหมครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับอิดบล็อกมีทำได้ค่ะทำได้ค่ะค่ะอันนี้ 5% ค่ะก็ตอนนี้ที่มีคุยกับทางราชภัฏจะไปผสมยางมาต่อยลองดูว่ามันจะโอไหมค่ะก็เดี๋ยวเผื่อจะมาขอสวทช.ต่อไปเป็นโครงการต่อเนื่องนะครับ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 มีอย่างอื่นไหมครับผมนะฮะก็ครับอาจจะต่อยอดไปด้านอื่นด้วยใช่ไหมครับครับผมนะฮะในโครงการต่อไปนะครับท่านอื่นมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับน่าจะยังไม่มีนะครับถ้ายังไม่มีก็ขอบคุณนะครับดร.พิไลวันพรประสิทธิ์นะครับจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับขอบคุณมากครับ